ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเขาทูช่องอีสานบ้านป้าสตอรี่เมื่อนี้น้ำพ่ายพี่น้องครับเขาโคเขาป้าเขาในไล่เขาในดงนะครับเมื่อนี้อายุหากินนะครับเมื่อนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศสภาพการหาอยู่หากินนะครับผมช่วงแรกกับพี่น้องเดาไปก่อนครับว่าเมื่อนี้จะพาไปหาอย่างครับผมอันนี้สภาพเนี่ยป้าในดงนะครับเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาเลาะหาอยู่หากินนะครับให้พี่น้องเดาไปก่อนครับว่าเมื่อนี้จะพาเฮ็ดหยังครับผมแล้วก็ให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับในการหาอยู่หากินเมื่อนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันในช่องต่อไปนะครับว่าเมื่อนี้จะพาพี่น้องไปหายังครับเมื่อนี้ปลาในดงนะครับเดี๋ยวลุ้นกันในช่องต่อไปครับผมครับผมนี่คือสิ่งที่พาพี่น้องมาหาเมื่อนี้นะครับเมื่อกี้นี่ผมใส่โครงไก่รอไว้นะครับพี่น้องพ่อจะเดาออกแล้วว่ารออย่างนะครับผมใส่โครงไก่รอปูไว้นะครับผมเมื่อนี้หาอยู่ให้กินอยู่ในปลาในดงนะครับเป็นร่องน้ำอยู่กลางภูเขานะครับอยู่กลางดงนะครับผมรอไว้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี่ย่างกามาใส่ไปเรายามกามานะครับปรากฏว่าปูมันตื่นคนมันกระแลนเขาหัวไปนะครับผมแล้วตอนนี้ผมจกน้ำนะครับนี่จกน้ำออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับผมนี่จกออกมานะครับเขาไปอยู่ในหัวนะครับจกน้ำกับผู้คิดว่าที่ท่านนะครับนึกว่าที่เขาไปเลิกนะครับมันเขาไปบ่เลิกนะครับผมก็เลยได้ออกมานะครับตัวใหญ่อยู่นะครับผมแล้วหลังให้พี่น้องเบิ่งครับนี่เป็นปูนะครับผมปูหินนะครับหรือบางมองก็เอิ้นปูคนมองง่ายก็ว่าเป็นปูที่อยู่ในภูเขานะครับบ้านผมเอิ้นว่าปูหินนะครับนี่ตัวแรกแห่งมาฮอดรายการนะครับผมตัวงามนะครับจกน้ำนะครับ เขามากินโครงไก่ที่รอไว้นะครับเจ้าป่ามันยังบ่ทันกินคักนะครับมันเพิ่งจะเริ่มกินนะครับเห็นคนมากกระเตือนแลนเขาหัวนะครับผมจกน้ำนะครับท่านพอดีนะครับผมนี่คือตัวแรกแห่งมาฮอดรายการครับเดี๋ยวลุ้นต่อไปครับผมครับผมพี่น้องครับตอนนี้เห็นอีกตัวนึงแล้วครับเขามาติดกับดักที่ว่างไว้นะครับผมไม่โค้งไกลที่ผมรอไว้ตัวปันการที่ใหญ่ๆอยู่นะครับตัวนี้ยังบ่ตื่นคนนะครับเริ่มตื่นแล้วครับผมต้องจับก่อนครับก่อนที่มันจะเข้าหูนะครับผมก็ต้องจับด้านหลังนะครับเพราะว่าขันจับด้านหน้านี่มีโอกาสที่จะถึงนีบนะครับนี่มีได้เลือดนะครับผมตัวใหญ่นะครับผมนี่งามนะครับตัวที่2แกมที่2ครับเดี๋ยวลุ้นต่อไปเลยครับผมอีกแกมนึงนะครับผมพี่น้องครับงามงามนะครับตัวงามเดี๋ยวซูมพี่น้องเพิ่มก่อนครับผมนี่ตัวใหญ่ๆงามงามนะครับต้องรีบจับก่อนนะเพราะว่ามองนี้ถ้ามันลงหัวนี่บ่ได้เลยนะครับผมต้องรีบจับก่อนกำลังสิไปแล้วครับมั่นใจว่าท่านมาท่านเดี๋ยวขอยัดงูไม่ดีครับผมครับผมพี่น้องครับตัวที่งูเมื่อกี้นี่ที่ว่าน้ำที่ผมเดี๋ยวบ้างกองลงนะครับท่านอยู่นะครับผมผมท่านอยู่นี่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นะครับผมนะเกือบถึงเนียบนะครับมันระวังนิดนะท่านอยู่นะครับตัวใหญ่คักเลยนะครับผมนี่ตัวเอฟเลยนะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมท่านอยู่นะครับเพราะว่าบนในว่างกองแล้วง่มนะครับง่มสองมือจังท่านนี่คืออีกหนึ่งตัวนะครับงามๆครับผมอีกหนึ่งแต้มนะครับเติมไปเรื่อยครับผมยังคงพ่อหายได้ลุ้นอยู่นะครับสำหรับปูถึงแม้ว่าจะหายังมาเว้นนะครับก็ใส่ควงไกลรอแต่ว่าหันยังมาขึ้นนี่ไม่ต้องรอก็ได้นะครับหาไตเอาเสียก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าผมมาตอนกลางวันก็ต้องได้ใส่ควงไกลรอนะครับก็พอได้ลุ้นอยู่นะครับผมเดี๋ยวลุ้นกันไปเรื่อยครับตัวนึงครับผมตัวพ่อใหญ่ไปไหนนะครับก็โอเคอยู่นะครับผมนี่คือว่าตัวน้อยอยู่นะครับเตรียมกันไปนะครับพอได้ปวนพอได้กินนะครับตัวนึงครับผมเขาไม่กินข้องไก่นะครับลบอยู่นี่นะครับท่านวะดีกันนอดพี่แล้วท่านครับยกถึงโคไปก่อนเดี๋ยวจะเหนียวมือนะครับพอเห็นว่ามันรีเขา
มันนั่นเขาเบรี่นะมันเขาเบรี่เราบ่เห็นนะครับว่าข้างหน้าข้างหลังก็เลยต้องจาดไปก็เลยย้อนถึงขั้วกวนครับตัวใหญ่อยู่ครับผมงามนะครับโอ้สูสูครับค่อนข้างที่จะสูค่อนตัวใหญ่นะครับผมหนึ่งตัวนะหนีบเกือบเลยนะครับเนี่ยในเรือทั้งที่นะครับถ้าหากแม่นระวังบ่ดีลงน้ำสิลงน้ำนะครับเหรียญน้ำจังเลยในพี่น้องในเบิ้งนะตัวใหญ่ๆนะครับผมนี่คือปูหินนะครับวิธีการหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับพี่น้องครับอีกตัวนึงครับผมไปลงไปนะเพราะว่าเห็นคนเรามันค่อนข้างที่จะเตรียมตัวแน่แล้วนะครับผมทุกคนทุกคนครับขาซ่ากับสิบท่านนะครับผมโอ้สวรรค์นะครับตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวว่างก่อนนะเพราะว่าจับไปดีป่ะตัวใหญ่นะครับนี่น้ำหนักนะก็จะประมาณเกือบขีดนะครับนี่ตัวขนาดนี้นะประมาณ11ตัวโลนะครับผมก็ได้ตัวใหญ่กับตัวละขีดนี่ก็เตรียมว่าใหญ่อยู่นะครับผมนี่ตัวใหญ่ๆนะครับปูหินครับผมเกือบพอท่านนะครับถ้าซ่าก็เนี่ยรับรองมาเนี่ยกันซ่าแม่พอท่านได้เรียนนะครับผมว่ามันเห็นแล้วมันก็จะแล่นของหู้นะถ้าหากหู้เลือกกับจุกน้ําบ่ทันนะครับนี่ครับพี่น้องครับหลังนึงที่รอไว้นะครับเดี๋ยวว่าผมเลี้ยวเบิ่งแล้วบ่มีปูนะบัดนี้เลี้ยวไปทางไหนอยู่ตรงนี้นะครับเห็นปูอยู่นะครับอยู่ปากหู้คุบน้ําบ่ทันนะครับแต่ว่าจุกน้ําไปนะครับถือตัวอยู่เดี๋ยวผมจะนําออกให้ได้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับวางกองไว้ก่อนครับถ้าได้ตัวสิทายพี่น้องได้เบิ่งอยู่รอบครับนี่ครับพี่น้องครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยผมจกน้ำนะครับจกได้อยู่นะครับผมจกถึงตัวเราผมได้ฟาวดึงออกมานะครับอย่ามันหนีบกล้ามรูดนะครับผมนี่กล้ามปูนะเป็นปูตัวผู้นะครับนี่ตัวนะครับถือว่าตัวใหญ่อยู่นะครับกล้ามฟังง่ายออกนะครับยังคงมีเลือดอยู่นะครับยังคงสูงข้นอยู่เพราะว่าเหลือกล้ามอีกฟังนึงเดี๋ยวไปเขาหู้เย็นนะครับตัวใหญ่นะครับผมนี่อีกหนึ่งตัวหนึ่งแต้มนะครับผมเชิญกันไปเรื่อยๆครับหักซาแน่นะครับมันจะเขาห่วงเสียนะครับเขาก็ต้องได้จงน้ำเห็นจงน้ำบ่ได้ก็เสียดายครับไม่เพราะว่ามันตัวใหญ่ครับนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะครับยำกับลอยปูนะครับหรือว่าไม่เห็บโครงไก่ที่ผมเห็นใบลอยปูนะครับจะพายำอีกแจ็คลอดไหมครับจากรอบนี้แล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ารอบสุดท้ายนี่จะได้ปูบ่นะครับผมแล้วลุ้นกันครับมีตูอยู่นะครับผมหลังนี้มีตูอยู่ทำไมตูบ่ใหญ่ไปเลยนะกระเพาะได้อยู่นะครับผมสนมีตูบ่ใหญ่แต่กระเพาะได้พอดีปนอยู่นะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ได้อยู่นะครับผมเห็นดอกไม้นะครับงามๆนะครับบ่รู้ว่าเป็นดอกอีหยังนะครับบานอีหยังนะดอกไม้เบิ่งใกล้ๆนะครับผมอยู่หากินก็ชมธรรมชาติชมฟ้าชมดงชมความสวยความงามของฟ้าของดงน้ำนะดอกงามๆนะครับบ่รู้ว่าเป็นดอกอีหยังนะดอกงามนะเริ่มบานแล้วก็เริ่มเถาแล้วช่วงข้างล่างเนี่ยเริ่มเถาเริ่มบานบานแล้วก็เริ่มเถาข้างข้างยังเป็นดอกกลุ่มจะบานต่อไปนะครับงามๆนะครับจากธรรมชาติกับผมหลังนี้นะครับยางมาเห็นกระน้ำติ่งปั๊บเลยนะครับปูออกจากที่รอไว้นะครับผมได้สังเกตเห็นตัวล่างๆอยู่ประมาณน้ำมันก็บ่ค่อยใสปานใดนะครับมองที่ปูออกไปก็จะตีขี้ดินขึ้นมาผมก็เลยขุดปั๊บหลดครับเกือบถึงนี่เมื่อครับนี่ปูตัวผู้นะแง่งามนะครับล่างน้ําพี่น้องเบิ่งงามนี่ล่างน้ํากันจับบ่ดีกะที่งอมานี่เมื่อนะนี่คืออีกตัวนึงครับอีกตัวนึงงามๆนะครับที่ถือว่าเป็นการยามรอบสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านนะครับครับผมอีกตัวนึงอีกแต้มนึงนะครับผมเขามากินโค้งไก่นะครับ
ไก่ตัวนี้นะครับไม้นี่ตอนแรกผมไม่ได้ใส่ไว้นะครับวันนี้รอบที่แล้วก่อนที่กลับก่อนที่ย่างกลับนะครับรอบที่แล้วผมเลยเอามาเสียเพิ่มนะครับเห็นคล้ายๆว่าจะมีตัวอยู่นะครับใส่ไว้กับบ่ผิดหวังครับก็ถือว่าได้ตัวอยู่ถึงสิตัวบ่ใหญ่แต่ก็พอได้นะครับสำหรับไม้นี่นี่ครับสำหรับจุดนี้นะผมบ่ได้ไม้ผมบ่ได้ใส่ไว้นะคือบ่ได้เอาหุ้มไก่รอไว้แต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นแรงของหู้นะว่าใครจะเป็นปูแต่ก็บ่มั่นใจว่าเป็นปูหรือปลานะครับเดี๋ยวแต่ว่าก็มีหู้ปูอยู่เดี๋ยวผมจะจกลองเบิ่งนะครับจะขุดน้ําถ้าได้ตัวจะทายพี่น้องได้เบิ่งครับนี่ครับผมหลังจากที่ผมจกน้ํานะครับที่บอกพี่น้องว่าจะจกน้ําจกหู้นะครับจกหู้ปูแล้วก็มามีตัวบ่นะแม่นอีหลีครับเป็นปูอีหลีครับตอนแรกผมเห็นแบบน้ำมันคุ้นนะครับแรงของหู้ผมมันจะเป็นปูหรือเปล่านะเพราะว่าบ่เห็นตัวแต่ว่าจวกมันก็เป็นหู้ปูเนี่ยผมก็เลยจวกนําเป็นปูอีเลียนะครับผมเนี่ยตัวงามนะครับผมอีก1ตัว1แต้มนะครับเติมกันนะครับในช่วงรอบสุดท้ายนะครับในการยามนี่มื้อนี้นะครับด้านหน้าอีกตัวนึงครับผมสิท่านบ่ทันนะครับตัวบ่ใหญ่ปานใดนะครับแล่นลงน้ําแล้วนะครับน่าจะบ่ทันนะผมเกือบได้เกือบทันนะครับบ่ทันนะครับสรุปว่าตัวนี้บ่ทันนะครับอยากทายให้พี่น้องได้เบิ่งอยากครูบ่ทันนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเลิกอยู่ตรงนี้นะครับครับผมตอนนี้ก็เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบชั่วโมงนึงนะครับผมจากคาโบราซาไปออกมานะครับเดินทางก็ถือว่าดีอยู่นะครับฝนตกแต่ว่ามันก็บ่ได้ตกหลายมื้อแล้วนะครับอันช่วงที่มันตกมันก็จะลําบากแน่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าทางไปมื้อนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับบ่มีขี้ตมบ่มีหยังนะครับนี่คือปูที่ยามรอบทุ่งไทยนะครับคือเฉพาะยามรอบไทยก่อนที่จะกลับมานะครับก็ถือว่าได้หลายตัวอยู่นะครับผมนี่อันนี้ยามรอบไทยนะครับส่วนนี้เป็นปูที่ยามได้หลายรอบร่วมกันนะครับจะมี2ถุงนะครับผมแยกเป็น2ถุงเดี๋ยวจะมาเทให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมครับผมนี่คือปูที่ร่วมกันทั้ง2ถุงแล้วนะครับก็คือว่าได้พอสมควรอยู่นะครับอาจจะว่าหลายปันใดนะครับอยู่ร้อนล่าประมาณจากเศร้าตัวนะครับก็มีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่นะครับบางทอดบางตัวนี้งามกับบริไทยให้พี่น้องเบิ่งนะครับในช่วงเพราะว่าบางช่วงมันก็ไทยคือไทยน้ำบ่ทันนะครับเพราะว่ากับฝ่าน้ำปูนะครับเพราะว่าขันค่าเทศไทยอะไรกับคุบปูบ่ทันนะครับแล้วก็มันจะถ้าเยอะดีนะครับคูบแล้วก็ถึกปูเหนียบก็มีแต่ว่ามือนี่ก็หนีบนิดนึงแต่ว่าก็บ่ได้เลือดนะครับอันนี้คือปูที่ได้มื้อนี้นะครับประมาณ20ตัวนะครับผมถือว่าแย่งามนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับได้พออยู่พอกินอยู่นะครับนอกจากจะได้ปูแล้วนะครับก็ยังถือโอกาสเก็บเอาผักเอาหญ้านะครับอยู่ในดงมาเฮ็ดเวทกินน้ํานะครับนั่นก็คือผักที่เคยทําคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันหลายรอบอยู่นะครับนั่นคือผักกูดนะครับปลาผักกูดปลานี่ก็เป็นปลาเก่าที่เคยเก็บนะครับแต่ว่าปรากฏว่าบ่ได้ทางไว้นะครับมันเกิดขึ้นมันหกผมก็เลยเก็บเอาเฉพาะพออยู่พอกินนะครับเก็บพอได้อยู่ได้กินนะครับบ่หลายปานใดนะครับประมาณ 2-3 กรัมแล้วก็ซับเอาหน่อไม้หน่อไม้ไผ่อาจจะเป็นไผ่ตงล่าแม่ใหญ่นะครับที่สามารถเอาไปเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์เฮ็ดอย่างได้นะครับสาบามา 3-4 นอนนะครับเป็นนอนสั่นครับเอามาต้มเอาไว้ได้กินกับน้ำพริกนะครับได้ปูได้น่อไม้ได้ผักกูดนะครับก็ถือว่าการเขาไปให้ไปโรงรอบนี้ก็โอเคอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องบ้องไฟทุกพื้นที่นะครับที่เกียรติเขามารับชมรายการจากช่องน้อยๆช่องนี้อีสานแมนฟาสตอรี่ขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนนะครับสำหรับเมื่อนี้อำพาลาจากกันไปนะครับพบกันในคลิปหน้าสุขสมัยดีกับสุขุสุขคนบ่เจ็บบ่จนเงินทองล้นทุงลงทา
ไปแล้วสวัสดีครับ